สวัสดีครับพบกับช่องช่องเดียวชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ต้องมานั่งรอคิวครับเนี่ยได้คิวที่76วันนี้คิวที่53ก็คงรออีกสักครู่นะยายบอกอะไรยายคุณหมอก็มีคุณหมอประจำการก็มีอยู่7 ท่านครับเป็นหมอปฏิบัติการก็2 ท่านปฏิบัติการคือฉีดนะครับส่วนอีกทั้งหมดทำเกี่ยวกับซักประวัติบางมุ้งที่เป็นวัดสูงสูงคนดันนี่คือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอมนี่ก็แจ้งเราสักพักก่อนครับดูสักพักนะครับคิวมันเนี่ยครับเลยประมาณอย่างนี้ก็ประมาณ53นะครับผมยังเยอะเลยครับครับวันนี้เป็นวันพฤหัสช่วงเดียวเลยมารอคิวฉีดยาฉีดยาเข็มแรกนี่มาตีคู่มาวันนี้เป็นฉีดต้องคิวมันพอดีช่วงเดียวมาคนเดียวก็เลยมาหาคู่ที่นี่เพราะว่าต้องเขาให้มาประกบคู่กับผู้ที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปนะครับเป็นที่เป็นญาติหรือใครก็ได้ในหมู่บ้านต้องประกบคู่มาเพื่อดูแลนางรัตนีแสงเพลงครับนี่กำลังทำอยู่ในกระบวนการตรวจสอบกำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบหลักฐานฝั่งนั้นก็วัดอุณหภูมิวัดความดันวัดสูงสุด52ตอนนี้ทำหลักฐานนะครับตอนนี้คิวที่52กระโถมันโถเล็กจะลงกระโถมก็คือยังไก่แม่ของผม76 61ตอนนี้คิว52ตัวแอดได้76ครับพุละ3 โมงแรงละมันนั่งเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนที่เจ้าหน้าที่ชนกันเลยที่กระชังด้วยลุงมอนี่เกณฑ์นั้นอยู่ใน60นอก60ปีขึ้นไป60ปีตีคู่กับ50กว่าเข็มแรกมาครับคิดได้ยังคิดได้ยังมาฉีดยาครับเพราะลุงส่วนมากลุงมอก็อยู่ในเฮือนอยู่ในสวนฉีดไว้สบายใจเนาะก็หลายคนก็คิดไปนั่นแหละครับอยู่บ้านเรามันมีเด็กติดนะครับเด็กติดนะไม่รู้กี่คนนะครับมันก็
ันจะเอาไปทำงานอยู่เทพเขามาเขาทยอยมาก็ทยอยมาบางคนก็อ้างว่าฉีดแล้วตรวจแล้วฉีดแล้วกักตัวแล้วคนหน้าไม่ฉีดหรอทีนี้เขาไม่รู้เรื่องเหมือนบอกเขากับยิ่งเพื่อนผมเองเป็นอันตรายครับแม่บ้านเพิ่นเขามาซื้อของนะจับเงินละตัวร้ายผมว่าให้เพิ่นมาฉีดเลยครับนี่ก็พี่มุกดาพาคุณพ่อมาครับนี่ครับลง YouTube ได้นี่ลงช่อง YouTube ช่องผมพี่มุกดาครับรู้จักกันมานานแล้วพาคุณตาคุณพ่อพี่มุกดามาคุณแม่คุณยายฉีดตังค์ครับนี่ครับตัวนี้มา10ครั้งคนนี้น่ะส่วนพี่มุกดาก็รอคิวยังรอคิวอยู่โรงพยาบาลเอกชนในเมืองเพราะเพิ่นกับคุณพี่จองได้จองคิวไว้แล้วรอคิวทั้งหมดครับศาลาก็เต็มนั่นก็อย่างว่าแล้วมันก็ช้าหน่อยนะครับเพราะมันกระบวนการมันสิมาซ่าตรงที่เห็นเอกสารเนาะว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องรอต่อไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเดียวนะครับมันเข็มแรกของผมนะครับได้คิวที่70กว่าขอบคุณมากสวัสดีครับ